มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยในชีวิตเราน่าจะมีรถหรูๆสักคันหนึ่งรถแรงๆสักคันหนึ่งมีรถลุยด้วยนะครับแล้วก็มีรถเล็กๆที่แบบขับไปจ่ายกับข้าวได้สักคันหนึ่งอะไรประมาณนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ฮะนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยบอสบุญนันท์นะ EP นี้สวัสดีคุณผู้ชมมาเปิดโรงรถนะโรงรถนี้ต้องบอกว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตเข้ามาเปิดโรงรถนี้เพราะว่าเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งเจ้านายวันนี้ได้รับเกียรตินะฮะแล้วก็ให้ขออนุญาตพี่เข้ามาเป็นแขกรับเชิญผมด้วยนะฮะวันนี้แขกรับเชิญผมอยู่ด้านในแล้วนะครับพี่ไก่อัครวุฒิส่วนประกอบวันนี้ขออนุญาตแวะมาเปิดโรงรถพี่ไก่เข้าหน่อยนะครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาสามมาเยี่ยมพี่ถึงครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับครับผมครับผมรับใช้ครับวันนี้ครับแม่วันนี้ก็ขออนุญาตมาเที่ยวโรงรถพี่ไก่ครับยินดีครับนี่ครับเชิญผมนะพี่ไก่อัครวุฒิสุวรรณมกรนะครับต้องบอกว่าเป็นทั้งพี่ชายด้วยนะฮะเป็นทั้งเจ้านายผมหลายบทบาทเลยทีเดียวนะฮะบอกว่าโรงรถนี่ผมมาหลายรอบแล้วนะครับบอกว่าผมไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะฮะยินดีครับพี่โบ๊ทครับไม่ได้ดูโรงรถนี่มานานแล้วอ่ะ มาพูดถึงโอ้โหที่เปิดมาก็คู่นี้ก่อนเลยอันนี้เป็นคู่ที่ชอบที่สุดฮะอันนี้เป็นเบลลี่เบลลี่ปี2015ครับสีขาวออกเทานะฮะแล้วก็เบาะสีแดงครับผมเป็นซูเปอร์สปอร์ต GT เป็น GT ครับ GT ครับผม560แรงม้าโอ้โหคันนี้12ครับตัวนี้ W เครื่อง W 12ครับพ่วงด้วยขุมพลังทวินเทอร์โบนะครับพี่565แรงม้าต้องบอกว่าอันนี้เป็นรถสปอร์ตที่ต้องบอกว่าแฝงความหรูหราแล้วก็นุ่มนุ่มนวลขับสบายขับสบายแล้วก็แต่เร่งดีโดยเฉพาะทางด่วนนะครับอาจจะเห็นเขาตัวใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมนะแต่ต้องบอกว่าหลังติดเบาะนะฮะไม่ธรรมดาทีเดียวPorsche 911 GT3 ครับครับผมตัวนี้ก็480กว่าแรงม้าครับตัวนี้เป็นกึ่งๆ track car ด้วยแล้วก็เป็น daily use ได้ด้วยครับอันนี้เราสามารถขับเป็น daily use ได้ได้ครับถามว่าพี่มีเกณฑ์ในการเลือกไหมพี่ไก่ผมเห็นพี่เปลี่ยนรถบ่อยมากนะความจริงเรื่องรถนี่มันมีหลากหลายอารมณ์นะครับครับพี่พี่เองเนี่ยที่ความตั้งใจคือในชีวิตเราน่าจะมีรถหรูๆสักคันนึงรถแรงๆสักคันนึงมีรถลุยด้วยครับแล้วก็มีรถเล็กๆที่แบบขับไปจ่ายกับข้าวได้สักคันนึงอะไรประมาณนี้ก็เลยเกิดมีความหลากหลายในความชอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้ามาดูรถพี่ไก่เนี่ยนะขออนุญาตเลยต้องบอกว่ามีทุกอย่างนะมีนะรถเล็กๆผมเคยเห็นแม้กระทั่งแกเคยขับรถแบบไดฮัตสุโคเพนเล็กๆเขาเรียกโคโคอะโคโคอะเล็กๆนะฮะรถแบบญี่ปุ่นแบบเคคาคันเล็กๆแกก็มีนะบันดีคือดีนึกสนุกแกก็จะมีรถแบบเปิดประทุนเล็กๆมีรถนี่นี่แกก็มีแล้วมีทุกอย่างยกสูงออฟโรดแกก็มีคือตั้งเคยมีฮะถูกไหมฮะพี่ก็คือเป็นคนที่เลือกซื้อรถแบบต้องครบถูกไหมครบอารมณ์พี่มีเกณฑ์ยังไงในเรื่องของการมองว่าพี่อยากจะเปลี่ยนอยากจะรถที่ชอบจริงๆเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่ชอบขับรถ
ล้วก็รถที่เป็นสปีดนิดๆคือมีอัตราเร่งทันใจเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะลดแรงเนี่ยเป็นหลักถ้าขับเองนะฮะส่วนลักชัวรี่เนี่ยเวลาออกงานกับพี่น้องอะไรเงี้ยก็จะมีรถลักชัวรี่เอาไว้ไปออกงานบ้างอะไรเงี้ยเพราะด้วยอาชีพการทำงานของพี่ก็ต้องมีไปออกงานสังคมบ้างไปต่างจังหวัดก็มีบ้านต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอย่างไปเขาใหญ่ก็ต้องมีรถที่มันลุยๆเป็นโฟล์วิวไว้เที่ยวได้เลยได้ด้วยครับมาดูคันอื่นๆบ้างคันนี้อยู่ในรอบห้องแอร์บ้างอย่างเงี้ยอย่างคันนี้ก็ถือว่าเป็นบอลเช่911เหมือนกัน911ฮะ997ครับผมแต่เป็นตัวจุด2นะครับเป็น PDK และเกียร์เปลี่ยนไปแล้วอันนี้เป็นเกียร์เป็น Porsche Double Clutch ที่ต้องฮิตกันใช่มั้ยพี่ครับแต่ว่าคันนี้ก็คือเป็นบอดี้รหัสตัวถังคือ997 997 Carrera S Carrera S ถูกมั้ยฮะพี่อันนี้ขับสนุกมากครับแล้วไปไหนมาไหนเราก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะว่ารถค่อนข้างจะมีอายุนิดนึงแต่ว่ายังขับสนุกสนานมากครับตัวนี้อันนี้คือเป็นรถที่พี่บอกว่าไปออกงานถูกไหมพี่งานกับพี่หน่องบ้างก็เป็น 350D เป็น S-Class Diesel นะครับอันนี้ออกปีที่แล้วฮะมันยังใหม่อยู่เป็น Facelift แล้วล้อ Max ใหม่ไฟหน้าใหม่ลักษณะก็มีนิดหน่อยนะฮะที่เป็น Model Change ครับก่อนที่เราจะคุยกันบอกว่าคันนี้จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อเปล่าเลยครับเดิมเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อ Porsche 992นะครับปี2019ครับเสร็จแล้วไปงาน Motor Expo ก็มีเห็นบูธของ Range Rover อยู่แล้วปรากฏว่าเซลล์เขานำเสนอรถคันนี้ออกมาข้างหลังเนี่ยเป็น First Class ให้กดปุ่มเดียวนอนเป็น First Class เลยแอร์เย็นทุกอย่างเป็นคอมพิวเตอร์หมดมีจอ2จอเครื่องจริงๆแค่ 2,000 นะฮะแต่ว่าให้แรงม้าถึง300แรงม้าแล้วก็มีปลั๊กอินไฮบริดอยู่ด้านนี้อีกก็จะได้อีก100แรงม้ารวมแล้วตัวนี้ประมาณ400แรงม้าครับเขาเป็นมอเตอร์ใช่ไหมพี่มอเตอร์ฮะมอเตอร์ชาร์จไฟถ้าชาร์จไฟเต็มก็วิ่งได้ประมาณสัก50กิโลครับแต่ข้างในลักชัวรี่มากแล้วมีบันไดไฟฟ้านะฮะบอสเปิดประตูมาจะมีบันไดด้วยH3 แต่ว่าไฮไลท์ของเขาคือการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นน็อกพวกนี้แล้วก็ล้อครับโดยเฉพาะยิ่งล้อนี่เป็นล้อ21นิ้วเป็นล้ออเมริกันนะฮะเป็นล้อของแม็กของอเมริกันล้อจะใหญ่กว่าปกติจะใหญ่กว่าปกติแล้วจะสวยงามมากคันนี้ก็ต้องบอกว่าเร็วแต่ว่าให้ความเท่ได้ลุกได้อารมณ์ดันนี่คือรถประเภทหนึ่งของรถลุยครับก็ต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวหน้าตาความเป็นแพชชั่นแล้วก็ต้องบอกว่าชอบหน้าตาของเขาคือรถลุยเนี่ยความมีเสน่ห์เขาอยู่ที่ความเป็นเหลี่ยมๆค่าเหลี่ยมมากเท่าไหร่ก็รู้สึกเป็นมันดูเป็นแมนดูเป็นผู้ชายแล้วก็ลุยได้เต็มที่ครับพี่มีรถอะไรที่พี่คิดว่าพี่ยังอยากได้ไหมที่อยากได้จริงๆนะฮะตอนนี้กำลังพิจารณาเรื่องรถไฟฟ้า EV ค่ะแต่กำลังดูว่ายี่ห้ออะไรใช้ไฟได้ยาวที่สุดหลังจากการชาร์จ1ครั้งแล้วก็การขับเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆที่มันดีเนี่ย EV เนี่ยผมว่าชีวิตเราหนีไม่พ้นเลยนะรถไฟฟ้าแน่ๆรถไฟฟ้าแน่ๆแต่ว่ากำลังจะดูว่ารถอะไรต่างหากที่แบบว่าคิดว่าพี่กำลังจะไปในอนาคตข้างหน้าที่มันตอบโจทย์ความรู้สึกของเราได้ทั้งหมดหรือมากที่สุดแต่พี่ก็มีของเล่นหลายแบบนอกจากนี้ผมยังเห็นในห้องนะยังมีรถโมเดลยังมีโมเดลตุ๊กตุ่นตุ๊กตานะยังมีพวกซูเปอร์ฮีโร่มีเป็นห้องนะคุณผู้ชมอันไหนดูรถราคาเอาชมรถโมเดลพี่หน่อยเป็น Porsche Mini Cooper เนี่ยเคยใช้นะ Volkswagen ก็เคยใช้ BMW Series 7ก็เคยใช้ SC 430 Lexus ก็เคยใช้นี่ GT3 RSนะฮะอันนี้ก็เคยใช้เพราะหมอว่าเป็นของสะสมชอบใส่หมวกพี่ไก่ชอบใส่หมวกถ้าใครรู้นะฮะก็เห็นว่ารูปต่างๆอันนี้เป็นรูปที่โพสต์กับรถที่เคยมีนี่คือ GT3 RS สีออร์เรนจ์ซาวาคันแรกนะที่พี่ไก่เคยสั่งเข้ามารู้สึกจะเป็นคันแรกในเมืองไทยนะตั้งแต่ตอนนั้นนะต้นๆอ่ะต้นๆอ่ะใช่สิ่งที่แบบพี่ก็เก็บไว้มานั่งเป็นพี่ก็ปิดประตูแล้วก็มานั่งเปิดแอร์แล้วก็นั่งมองรถแล้วก็จินตนาการอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่ามีโครงการว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยวันนี้นะอยากจะขยายโรงรถให้มันใหญ่ขึ้นอยากทำโรงรถที่จอดได้5คันที่แบบติดแอร์นะฮะแต่ที่เราไม่ค่อยมีข้างบนนี้ก็ทำไว้สำหรับรับแขกรถนะฮะข้างบนก็เป็นเทเตอร์ท้ายพี่อยากจะฝากอะไรถึงคนที่ชอบรถไหมครับพี่ไก่ครับใช่รถดีก็ต้องมีเวลาดูแลทนุถนอมใช้รถแรงก็ต้องขับระมัดระวังนะครับเคารพ
กฎกติกามารยาทคุณผู้ชมว่าถ้ามีเบาะแสเรื่องราวของรถโรงรถต่างๆที่อยากให้ผมไปเยี่ยมเยียนนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องของการอวดหรือการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความรู้ต่างๆที่เราให้ไปแล้วก็อยากให้เข้ามานั่งพูดคุยกันแล้วก็มานั่งเยี่ยมชมโรงรถต่างๆถือว่าเป็นความรู้ที่มอบให้แล้วก็วันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ C-Tech นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณสีตาลูกแก้วนะครับจากบริษัทพราโคสติ้งจำกัดนะครับแล้วก็วันนี้นะต้องบอกว่าเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับในช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวก็ติดตามกันใน EP หน้านะครับว่าผมจะไปดูโรงรถใครก็ติดตามกันห้ามพลาดนะครับพลาดไม่ได้นะครับกับรายการนี้ครับแบบโปร่งโรงรถโดยรถรุ่นนั้นครับต้องบอกว่านี่คือพระเอกไปงาน71 Expo ที่ไหนก็ต้องเห็นพี่ก็เป็นคนชอบอะไรแบบวัยรุ่นเหมือนกันนะเราต้องทำตัววัยรุ่นตลอดเวลาแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยของเราเองและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343